Hello everyone, how are you? เป็นยังไงพวกน้องสบายดีบ่ส่งเอกบ้านแม่มขบกันแล้วหรือยังสบายดีเนาะสำหรับมื้อนี้แม่นเฮาก็มีบทเรียนที่น่าสนใจคือเก่าหั่นล่ะมื้อนี้เฮาจะมาเรียนเกี่ยวกับ phonics time เด้อเกี่ยวกับการออกเสียงย้ำอีกครั้งนึงสำหรับผู้ใดที่ยังบ่ได้ส่งเอกบ้านแม่มเนาะแม่มได้นำทุกๆมื้อเลยก็มีแต่ให้ส่งแม่มให้ตรงเวลาเด้ออ่ะบัดนี้มื้อนี้เฮาสิมาเรียนเกี่ยวกับการออกเสียงเนาะตัว A ตัว A ของเฮาก็คือถ้าหากว่าเทียบไซก็จะคล้ายๆกันกับสระ A กับภาษาลาวของเฮาเลยเนาะนี่ก็คือจะเป็นกลุ่มคำศัพท์ตัวอย่างเนาะมีทั้งหมดอยู่6คำเดี๋ยวแม่สิพาพวกน้องอ่านเนาะพวกน้องฟังเนาะ listen and repeat ฟังแล้วก็ลองเว้าตามเบิ่งเนาะซ้อมอยู่บ้านเด้ออ่ะเริ่มต้นจากคำที่1เนาะ May May เนาะตัวสระ A เราก็จะ A May Letter 2 Rain Rain Letter 3 Cake Cake หรือ Cake ของพวกน้องเนาะ Cake Letter 4 Play Play Letter 5 PaintPaint Letter 6 Lake Lake เป็นได้พวกน้องบ่ยากเนาะสำหรับตัว exercise หรือว่าตัว phonics time เกี่ยวกับสระ A ตัวนี้โอเคเดี๋ยวแม่สิพาอ่านอีกหนึ่งรอบแล้วเรากลับมาแปลราวไปพร้อมกันเลยเนาะ May Mayตัวนี้จะแปลว่าเดือน5ก็ได้เนาะเดือน5เดือนพฤษภาคมแม่นบ่แล้วก็เฮาก็สามารถแปลได้ว่าขออันเนี้ยคือกันตัวอย่างคือเวลาที่พวกน้องสิเข้าห้องเรียนเนาะพวกน้องจะมักเว้าว่า May I come in แม่นบ่อ่ะฮะตัวนี้ก็จะแปลได้ทั้งเดือนพฤษภาคมหรือว่าขออนุญาตก็ได้เช่นเดียวกันต่อมา Letter 2 Rain Rain จะแปลว่าฝนตกเนาะ Rainต่อมาข้อที่3 letter 3 cake cake ตัวนี้ก็คือแปลตามตรงตามตัวเลยก็คือจะแปลว่าเค้กเนาะเค้กที่เฮาอ่ะมักกินแม่นบ่ตามไส้ตามวันเกิดหรืออีหยังต่างๆต่อมา letter 4 play play แปลว่าเล่นเนาะเล่น letter 5 paintPaint and letter 6 lake lake paint ตัวนี้จะแปลว่าทาสีเนาะสำหรับตัวนี้ paint ทาสี lake ตัวนี้จะแปลว่าแอ่งน้ำเนาะหรือว่าหนองน้ำก็ได้เช่นเดียวกัน lake แม่น้ำก็ได้เช่นเดียวกันเป็นได้ใดพวกน้องสำหรับตัว phonics time เนาะสำคัญหลายๆเวลาที่พวกน้องอ่านพยายามอ่านให้มันถูกต้องเนาะถ้าหากว่าเขาอ่านผิดเสียงข้อหมายมันก็อาจจะเปลี่ยนได้เนาะฉะนั้นตัวนี้แม่ฝากไว้เด้อมีแต่พยายามไปอ่านเนาะแล้วก็ฝึกซ้อมเดี๋ยวจะได้เสียงที่แบบโอเคแล้วก็เพอร์เฟกต์เนาะโอเคคันสั้นแม่ยังจะมีเอ็กซ์เซอร์ไซส์ให้พวกน้องฝึกเสียงกันอีกอยู่เนาะโอเคคันสั้นเราจะไปเบิ่งตัวต่อไปกันเลยพวกน้องวันนี้เขาสิมาต่อตัวเอ็กซ์เซอร์ไซส์ของบีเดอร์สำหรับตัวนี้แม่จะให้พวกน้องไปฟังคลิปวิดีโอเสียงเนาะก็คือว่าในคำศัพท์ทั้งหมด6อันนี้เนาะก็คือว่ามันจะมีคำศัพท์ใดที่ว่าออกเสียงคำว่า A แล้วถามว่าตัวนั้นพวกน้องได้ยินคำว่ามันมีคำว่า A อยู่น้ำตัวอย่างคำว่า pain ถามว่ามีคำว่า pain แล้ว A เนาะมันจะเป็นสระ A เนาะให้พวกน้องทิกถึงแนวนี้เลยแต่ถามว่าบ่มีเนาะพวกน้องก็ทิกแนวนี้ใส่เลยไขว้ผิดไปเลยเนาะโอเคแม่มจะเอาลิงก์เสียงแม่มจะเอาคลิปเสียงเนาะแปลไปให้แล้วให้พวกน้องไปฟังหลังจากที่พวกน้องฟังครบแล้วเราก็สิมาฟังซะเลยกันเนาะโอเคไปฟังกันเลย B Does it have long A? Listen and write check or X. Number 1 Pie Pie Number 2 Train Train Number 3 Grapes Grapes
Number 4. Vase. Vase. Number 5. Tree. Tree.พวกน้องเป็นเดาได้หลังจากที่ฟังแล้วเนาะเป็นเดาได้พากันตอบถึงหมดทุกข้อบ่เนาะสำหรับผู้ใดที่ยังตอบบ่ได้จะขอเลยกับบ่เป็นหยังเนาะค่ะซะเฮาสิมาฟังเฉลยไปพร้อมกันกับแม่มเลยโอเคแม่มจะเปิดให้ฟังอีก1รอบแล้วเฮาก็จะเขียนตัวเฉลยเลยเนาะโอเคไปฟังกันเลย B Does it have long A Listen and write check or X Number 1พวกน้องได้ยินวันแล้วไหน Number 1เนาะ Pie แสดงว่าตัวนี้มีเสียง A บ่มีเสียงสระ A บ่เนาะ Pie คำตอบก็คือบ่มีเนาะสนะเขาจะไขนี่เลยเนาะตัวนี้บ่มีต่อมาTrain. Train. พวกเราได้ยินเสียงตัว A บ่ Tr. A. Train. ตัวนี้มีเนาะตัวนี้มีเสียงสระ A เนาะมีตัว A นำฉะนั้นตัวนี้ Tick yes เนาะถูกต้องต่อไปมาฟังอีกคำหนึ่งเด้อตัวนี้ Brain. Number 3. Grapes. Number 3.Grapes, grapes. Grapes, grapes, no, grapes, grapes. ตัวนี้มีเนาะมี A อยู่นำ Tick yes. ต่อไปมาฟัง Grapes, grapes.Number 4. Vase. Number 4. Weights. Weights. มีเสียงสระ A บ่พวกน้องมีเสียงตัว A บ่ Weights. ตัวนี้มีเนาะ Tick yes. Weights. No. Weights. Weights. Vase.Number 5. Tree. Number 5. Tree. Tree. ตัวนี้มีเสียงสระ A บ่พวกน้องตัวนี้จะบ่มีเนาะเพราะมันเป็นสระ E เลยตัวนี้สระก็จะไขเนาะเป็นเดาได้พวกน้องพากันตอบถูกกันหมดทุกข้อบ่เนาะสำหรับ exercise ข้อนี้แต่ว่าสำหรับผู้ใดที่ว่าตอบบ่ถูกเนาะก็บ่เป็นหยังเนาะเพราะว่าแม่มยังมีexercise หลายๆข้อเลยแท้พวกน้องมาแก้มืออยู่โอเคคะซั่นเดี๋ยวพวกเฮาสิไปตัวข้อต่อไปเลยเนาะสำหรับexercise ของเฮาโอเคเนาะปานนี้เฮาสิมาต่อ exercise ข้อดีเนาะตัวนี้จะเป็นกลุ่มคำศัพท์เดี๋ยวแม่มจะพาอ่านเนาะแล้วก็จะพาแปลโอเคแล้วหลังจากนั้นแม่มก็จะมีexercise ให้พวกน้องเฮ็ดเนาะโอเคตัวนี้จะเป็นกลุ่มคำศัพท์ที่ว่าเสียงจะคล้ายๆกันเลยก็คือจะเป็นเสียง A เนาะโอเคเดี๋ยวแม่จะพาพวกน้องอ่านเด้อเธอละคำเธอละตัวเนาะ day day pay pay ray ray saySay Late Late Made Made Paid Paid Raid Raid ตัวนี้เนาะ Fame Fame GameGame Name Name Same Same
date gate late rate เป็นอะไรพวกน้องนำทันแม่มบอเนาะคันสั้นแม่มจานให้ฟังอีกหนึ่งหอบแล้วเขาสิพาไปลิ่นกิจกรรมเนาะโอเค day pay ray say late made paidRate Fame Game Name Same Date Gate Late Rate โอเคบัดนี้เนาะก็คือว่าแม่มจะให้พวกน้องเฮ็ดกิจกรรมเนาะก็คือจะแม่มจะให้พวกน้องฟังคลิปเสียงก็คือว่าในคลิปเสียงหันมันจะอ่านเป็นคำซับขึ้นมาเนาะแต่ว่ามันจะอ่านซับกันตัวอย่างว่ามันจะ name ขึ้นก่อนบอกหรือว่า made แล้วตามด้วย say อย่างประมาณนี้เนาะก็มีแต่ให้พวกน้องหันติ๊กอ่ะเขียนลำดับใส่ก็ได้เนาะตัวอย่างว่าอ่านคำว่า name ขึ้นมาก่อนหมู่เนาะพวกน้องก็เขียนช่างหนาเลยวันหนึ่งอย่างประมาณนี้เป็นเลยเนาะโอเคแม่มใส่พวกน้องฟังวิดีโอเนาะสองรอบแล้วหลังจากนั้นเขากับซีมาเฉลยกันพร้อมกับแปะลาวทุกๆคำศัพท์เลยเนาะโอเคไปฟังกันเลยD. Look at C. Listen and point. Date. D. A. T. Date. Day. D. A. Day. Same. S. A. M. Same. Paid. P. A.Paid. Late. L-A-T. Late. Say. S-A-Say. Say. Game. G-A-M. Game. Made. M-A-D.Made เป็นเดี๋ยวใดหลังจากที่ฟังคลิปเสียงครบแล้วเนาะพักกันตอบถูกหรือหมายถูกครบทุกข้อบอถ้าว่าผู้ใดที่ว่ายังบ่ทันครบเนาะก็มีแต่มาฟังเฉลยพร้อมกันกับแม่มเลยอีกครั้งเนาะรอบนี้รอบเฉลยก็คือว่าเขาจะฟังไปพร้อมกันอีกหนึ่งรอบฟังไปแล้วเขาก็จะหมายไปเลยโอเคเรามาเริ่มกันเลยเนาะ D look at C listenAnd point. Date. D. A. T. Date. พวกน้องได้ยินบ่มันอ่านออกว่า date. D. A. Date. เนาะเป็นตัวนี้เนาะแม่มจะใส่เป็นสัญลักษณ์เนาะเป็นเลขหนึ่งเด้อใส่ทางท้าย date ต่อไปตัวที่สอง day. D.A day say day มันตัวไหนมันตัวนี้เนาะ day ข้อต่อไป same เป็นตัวนี้เนาะSame
ต่อไป paid p a d paid paid p a d paid เนาะ paid จะเป็นตัวนี้เนาะ letter 4ข้อต่อไป late l a t late late l a t late เป็นตัวนี่เนาะมันบอก say s a say say s a say เป็นข้อนี่เนาะ letter 6 game g a m game game g a game เนาะ game letter 7 เนาะต่อมา made a d made made m a d เนาะ made ตัวนี้เนาะ letter 8เป็นเรื่องใดพวกน้องหลังจากที่ฟังเสลยเนาะเป็นเรื่องใดตอบถูกกันหมดบสำหรับตัวนี้กบยากแล้วกบง่ายเกินไปเนาะโอเคคาซังฮาซิมาแปลเราไปเธอละคำเด้อ day day ตัวนี้จะแปลว่าวันหรือว่าแปลว่ามือเนาะมือนี่มือเนาะเป็นหรือแปลว่าวันนั่นเองต่อมา pay pay หมายถึงจ่ายเนาะใช้จ่ายray ray หมายถึงซองเนาะซองแสงตะเวนซองแสงเนาะนี่ say say หมายถึงว้าวเนาะว้าวต่อมา late late ตัวนี้จะเป็น verb ซองสองคำว่า lay เนาะที่แปลว่านอนลงเนาะหรือว่า lay นอนลงก็ได้เช่นเดียวกันทิ่มลง made made ตัวนี้สามารถแปลได้ว่าแม่เลี้ยงที่เป็นคล้ายๆกับแม่ครัวเนาะก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าแม่บ้านประมาณนี้นะเนาะ made แม่บ้านหรือสาวไส้ภายในเหือนต่อมา paid 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 ตัวนี้จะเป็นอดีตเนาะหรือว่าซองสองของคำว่า pay ที่แปลว่าจ่ายเช่นเดียวกันต่อมา raid raid ตัวนี้จะแปลว่าป้นหรือว่าขี่ลักเนาะก็ได้เช่นเดียวกันป้นป้นสะดมประมาณนี้ต่อมา fame fame ตัวนี้จะแปลว่ามีชื่อเสียงหรือว่าโด่งดังก็ได้เช่นเดียวกันต่อมา game game ตัวนี้จะแปลว่าเกมเนาะไปตามตัวเลยเกมที่เฮาเล่นเนาะ name แปลว่าชื่อของเฮาเนาะ my name is อย่างต่างๆเนาะตัวนี้ง่ายต่อมาSame same หมายถึงว่าคือกันเนาะต่อมา date date ตัวนี้จะแปลว่าวันที่หนึ่งวันที่สองนะ date ต่อมา gate gate ตัวนี้จะแปลว่าประตูหัวเนาะหรือว่าหัวก็ได้เช่นเดียวกันต่อมา late late ตัวนี้จะแปลว่าซาเนาะซา come late มาซานั่นเองต่อมาrate rate ตัวนี้หมายถึงว่าอัตราเนาะอัตราตัวนี้อาจจะเป็นบรรดาเงินอัตราค่าเงินอย่างประมาณนี้เนาะโอเคเป็นเท่าไหร่พวกน้องบทเรียนของพวกเราภายในมื้อนี้ยากบ่เนาะแต่แม่คิดว่าอาจจะบ่ยากเกินไปเนาะเพราะว่าคำศัพท์บางคำหรือแปลว่าหลายๆคำเลยเราก็เคยเรียนมาเรียบร้อยแล้วฉะนั้นแม่หวังว่าพวกน้องจะเอากลับไปฝึกซ้อมเนาะโอเคบทเรียนของพวกเขาก็ดำเนินมาใกล้จะจบแล้วฉะนั้นเวียกบ้านของพวกเขาภายในมือนี้ก็คือหน้าที่18เนาะข้อตัว e ตัวนี้เลยมันจะเป็นกลุ่มคำศัพท์ก็คือว่าแม่มจะเอาเสียงให้ฟังเนาะแล้วพวกน้องได้ยินคำใดพวกน้องก็หมายอ้อมเอาคือตัวอย่างข้อที่1เนาะ
มันจะเขียนใส่ว่า dog หรือว่า cat ตัวนี้เป็นตัวอย่างเด้อแต่หากว่าพวกน้องได้ยินคำว่า cat พวกน้องก็อ้อมออกคำศัพท์ที่มันอ่านว่า cat หรือมันเขียนว่า cat ทันเนาะหลังจากที่พวกน้องเห็นเวียบบ้านตัวนี้แล้วถ่ายรูปเนาะแล้วก็ส่งให้แม่มทาง WhatsApp คือเก่าเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่าบ่ส่งเวียงบ้านแม่มหรือว่าสำหรับผู้ใดที่ว่ามีหมู่ที่ว่าบ่ทันได้ส่งเวียงบ้านแม่มเนาะแม่นให้บอกหมู่เพิ่มเติมเด้อเนาะคันบ่ซั่นพวกน้องสิบ่มีคะแนนนําหมู่เนาะโอเคสำหรับมื้อนี้บทเรียนของเฮาก็จะสิ้นสุดเพียงแต่เท่านี้เด้อสุดท้ายนี้แม่มก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีเนาะ Goodbye